ด้านเราก็ไม่เป็นไรแต่ขอมาขายให้พวกเราที่นี่อยู่หลังจากวันที่หวยออกเพราะเราถือเงินสดมาซื้อกับทุกคนค่ะราคากลางที่เราอยากได้พวกเราจะมากันที่นี่มารวมกันที่นี่เลยไม่จำเป็นจะต้องให้โควต้าเราก็ได้ถ้ามันขออยากขอเย็นน่ะถ้ามันขอลำบากเหลือเกินแล้ววันนี้เราจะยื่นเรื่องกับใครแล้วขอเราอยากให้ให้มันถูกกว่านี้โดยไม่ต้องผ่านคนกลางเราขอแค่ว่าตัดมาให้พวกเรามากแล้วเราก็หาเช้ากินค่ำให้ค่าเช่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าอะไรไปโรงเรียนต้องเห็นใจพวกเรามากหวยจากยี่ปั๊วเนี่ยมันแพงมากนะแล้วผมไปขายในตลาดเจดีย์อ่ะตำรวจก็จับนี่เพื่อนผมนะโดนจับไป2ครั้งละขาย90เราอยู่บ้านได้อ่ะผมฝากไปถึงรัฐบาลนะว่าขอให้จัดสรรเอาลอตเตอรี่นะจากกองสลากมาส่งที่สารกลางแล้วให้พวกผมนะพวกกลุ่มผู้ค้ารายย่อยนะมาซื้อที่สารกลางนะจะได้ราคาต้นทุนผมขาย80มันก็สบายนะอันนี้มันผ่านญี่ปุ่นพวกผมเนี่ยไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาหมดเลยน่ะฝากไปหารัฐบาลด้วยญี่ปุ่นออกมาที่พวกเราญี่ปุ่นมาเลยราคาล่าสุดวันนี้ราคา79บาทค่ะญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นที่ไหนครับเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่นี่แหละค่ะทุกร้านเลยค่ะทุกร้านเลยสูงมากที่สุดตั้งแต่ขายหวยมาเลยค่ะเพราะเรายังไปขาย80บาทแล้วได้กำไรแค่บาทเดียวถ้าเราขายเกินเขาก็จับค่ะบอกว่าบอกคือเซ็นตรงๆชื่อขาย